ส่วนเรื่องต่อมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาจริงๆแล้วว่าเขาไปมีปัญหาอะไรกันคือขับรถเหมือนกับไล่กวดกันมาสุดท้ายค่ะทั้งกระบะทั้งรถเก๋งก็ประสบอุบัติเหตุกันทั้งคู่แล้วก็พังยับเยินเลยนะคะคุณผู้ชมคะแต่จังหวะที่ต่างคนต่างลงจากรถของตัวเองมันต้องลงมาแล้วก็มานั่งแบบเจ็บตัวไงเพราะเลือดอาบต่อยกันค่ะโอ้โหนี่ขนาดเจ็บขนาดนี้นะดูสิฮะรถเนี่ยกระจกแตกไปหมดเลยอะแต่ลงมาปุ๊บ2คันนี้คนขับต่อยกันค่ะในสภาพคือเลือดอาบด้วยหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าคุณไปมีปัญหากันจากที่อื่นหรือเปล่าหลังจากนั้นก็มาขับรถไล่บี้กันแล้วก็ประสบอุบัติเหตุแบบนี้สภาพรถกระบะเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะยับเยินค่ะคุณผู้ชมคะทั้งคันละค่ะโครงรถน่ะถึงขั้นกับเบี้ยวเลยแล้วก็กระจังหน้ารถก็หลุดออกมาเลยค่ะเพราะไปชนกับเสาไฟฟ้าแล้วก็พุ่งไปชนบ้านของชาวบ้านที่เขาเปิดเป็นร้านขายของอ่ะเนี่ยคือคนขับคือพี่คนนี้ค่ะใบหน้าก็ถลอกนะคะต้องมีการใส่อุปกรณ์แบบดามคอกันเอาไว้ด้วยชื่อว่านายวสันต์ค่ะอายุ34ปีเป็นคนขับก็เจ็บเยอะตามเนื้อตามตัวก็มีแต่บาดแผลถลอกใกล้ๆกันค่ะมีรถเก๋งอีกคันหนึ่งสีเทาคันนี้ก็พังไม่แพ้กันนะคะด้านหน้าพังยับเยินค่ะคนขับชื่อว่านายสุภวัฒน์อายุ32ปีคนนี้บาดเจ็บมีแผลถลอกตามเนื้อตามตัวด้วยนะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณ3แยกคลองใหญ่ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะดูเผินๆอาจจะขับรถแล้วก็ชนกันอุบัติเหตุจากความประมาทแต่มันไม่ใช่เนื่องจากว่ามีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เล่าสตอรี่จุดเริ่มต้นของ2คันนี้ค่ะนี่พลเมืองดีบอกว่าผมเห็น2คันนี้เขาจอดติดไฟแดงกันอยู่ที่4แยกแล้วทั้ง2คันก็ขับไล่กวดกันมาไล่บี้กันมาตั้งแต่ตัวเมืองตราดเลยนะพอไปถึงจุดเกิดเหตุอะรถเก๋งอะคันสีเทาอะจะเลี้ยวไปที่อำเภอคลองใหญ่แต่กระบะวิ่งไปชนท้ายรถเก๋งอย่างแรงสุดท้ายทั้งคู่ก็เสียหลักพุ่งข้ามเลนแล้วก็ประสบอุบัติเหตุกันทั้งคู่เจ็บทั้งคู่ยังไม่พอลงมาจากรถยังต่อยกันกลางถนนน่ะโอ้กู้ภัยจะต้องมากู้ชีพกลายเป็นว่าต้องเป็นกรรมการค่ะของมวยคู่เอกคู่นี้ฟังหน่อยค่ะมีรถผมไม่ได้หันมองนะครับวิ่งมาน่าจะหลักร้อยอ่ะพุ่งผ่านผมไปมากัน2คันรู้สึกว่ารถเก๋งอ่ะอยู่เลนในกระบะอยู่เลนนอกแล้วเหมือนว่าเขาจะตัดกันมาหน้าไล่กันมาแล้วพอช็อตที่ว่าเขาจะเลี้ยวหลบเนี่ยพี่คันเนี้ยเหมือนดึงเบรกมือจะล็อกเขาล็อกแต่ว่ารถกระบะมาเกี่ยวก็เลยตัดกันปลิวไปนู่นเลยพี่เขาใช้คำว่าปลิวไปนู่นเลยสงสัยคงจะพุ่งข้ามเลนเหินฟ้าไปเลยนะคะส่วนคนที่ขับรถกระบะค่ะนายวสันต์นะคะแม้จะเจ็บนะคนเนี้ยแต่ว่ายังไงยังพอมีสติที่จะเล่าให้กับเราแล้วก็ทีมข่าวฟังว่าณตอนนั้นน่ะตัวเองอ่ะขับรถมาจากเขตอำเภอเมืองตราดนะแล้วก็จะกลับบ้านพักเขาอ้างแบบนี้ผมขับของผมดีๆรถเก๋งต่างหากขับมาไล่ชนผมก่อนน่ะอ้าวมันแตกต่างจากพลเมืองดีที่เห็นนะที่บอกว่าพี่กระบะไปชนท้ายเขาก่อนนะแต่เขาบอกว่ารถเก๋งนี่แหละขับมาไล่ชนผมอ่ะพอมาถึงจุดเกิดเหตุอ่ะโอ้ยมันก็เลยเสียหลักไงแล้วก็พุ่งข้ามเลนกันไปเลยหลังจากนั้นก็หมุนค่ะหมุนไปฟาดกับเสาไฟฟ้าแล้วก็พุ่งไปชนบ้านคนเขาเปิดเป็นร้านขายของชำด้วยเขายืนยันเขาไม่ได้รู้จักกับรถเก๋งคู่กรณีมาก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยว่าปมสาเหตุของการถูกไล่ชนแล้วก็อุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดจากอะไรแต่ทีเนี้ยเราฟังแต่รถกระบะไงเราไม่ได้ฟังรถเก๋งไงเราก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอะไรใครไล่บี้กันก่อนเพราะพลเมืองดีเขาบอกว่าก็ต่างคนต่างก็ไล่บี้กันนี่แหละแต่จุดที่เป็นจุดอุบัติเหตุใหญ่อ่ะก็คือรถกระบะไปชนท้ายรถเก๋งก่อนแต่กระบะบอกว่ารถเก๋งชนเขาก่อนนะอะไรแบบนี้ต้องไปตรวจสอบค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือว่ากล้องหน้ารถค่ะคือต้องหาหลักฐานมาประกอบเนาะแต่ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมนอกจากคนขับจะเจ็บรถของตัวเองก็พังปรากฏว่าทรัพย์สินของชาวบ้านแล้วก็ของข้าราชการของราชการต่างๆเสียหายร้ายรายการอย่างเช่นโครงเหล็กหน้าบ้านก็พังเพราะโดนชนจนล้มป้ายจราจรก็ถูกชนจนพังไป2ป้ายแล้วก็จะมีถังขยะของอบต.โดนชนแล้วก็ทั้งปลิวกระเด็นล้มไปเลยก็พังเหมือนกันมิเตอร์วัดไฟก็พังไปอีกค่ะต้นไม้ก็ถูกชนจนโค่นไปอีกคราวนี้ล่ะค่ะตำรวจเองก็ต้องไปสอบสวนอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่สำคัญค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งคู่ต้องร่วมกันชดใช้ค่ะก็เดี๋ยวไปตรวจสอบจากพวกกล้องวงจรปิดหรือว่าอาจจะเป็นจังหวะที่มันมีรถ
ที่ติดกล้องหน้ารถผ่านไปผ่านมาก็น่าจะเป็นหลักฐานอย่างดีฮะคือคันนี้มันจะรู้แล้วว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงนะเพราะว่าไอ้แบบเนี้ยใครจะพูดก็พูดได้และส่วนใหญ่ก็จะพูดให้ตัวเองถูกก่อนเสมอนะไม่มีใครพูดบอกว่าเอ้ยผมไปขับรถไล่ชนเขาอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีใครพูดแบบนี้นะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง